สวัสดีครับผมแป๊ดซินโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่เพลงความรักนะครับของพี่ๆบอดี้สแลมนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor นะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับเล่นที่สาย2สาย3ท่าไปเลยครับช่องที่7แล้วก็นิ้วก้อยช่องที่10สาย2แล้วก็ดันสาย3ช่องที่9 1เสียงครับนะครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็มาเป็นช่อง7ครับสาย3แล้วก็ช่องเล่นตัวเดิมที่สาย3ช่อง7แล้วก็สาย4ช่องที่9แล้วก็กลับมาโน้ตตัวเดิมแล้วก็มาสาย3ช่องที่9แล้วก็สไลด์ไป11ชุดแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับมาชุดที่2นะครับครึ่งแรกเหมือนเดิมเปลี่ยนตรงครึ่งหลังครับตอนนี้แล้วก็มาที่สาย3ช่อง5ไอ้สาย3ช่อง6ครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนลงไปเป็นช่องที่7แล้วเคลียร์ออกเป็นพูลออฟกลับไปช่องที่6เหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่สาย4ช่องที่5ช่องที่7สไลด์ไป9แล้วกลับมาช่องที่7เหมือนเดิมครับดูช้าๆนะครับชุดที่2ต่อมาชุดที่3ครับคล้ายเดิมแต่ตรงนี้เนี่ยตรงดันสายเนี่ยจะเพิ่มเป็นดัน2ครั้งดันแล้วดึงแล้วก็ดันใหม่ๆครับตรงเมื่อกี้ตรงชุดที่3เนี่ยมันจะมีการอุดโน้ตอยู่2โน้ตครับนี่ตรงนี้ตรงสาย4นะครับจะเป็นช่องที่7กับช่องที่9ตรงหัวชุดที่3นะครับแล้วก็ดันสาย2ที่มาที่สาย3ช่องที่9ได้สาย3ช่องที่7สาย4ช่องที่9แล้วก็กลับไปสาย3ช่องที่7แล้วก็ดันนะครับสาย2ช่องที่10แล้วก็ซ้ำตรงดึงลงมาเล่นแล้วเล่นดีช่องที่10อีกทีเอาใหม่นะครับลูกต่อมานี้เป็นการแบบเล่นต้องเล่นต่อเนื่องนะครับตอนนี้เป็นแพนทาโทนิกนะครับสาย1ช่องที่7ก่อนครับแล้วก็สาย2ช่องที่10 9ไม่ใช่สาย2ช่องที่10แล้วช่องที่7นะครับแล้วก็ดันสาย3ช่องที่9ดัน1เสียงนะครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็สาย3ช่องที่6นะครับ6ไฮมาออนเป็น76ไฮมาออนเป็น7แล้วก็พูลออฟเป็น6นะครับแล้วก็สาย4ที่ช่อง7สไลด์ไป9แล้วก็สาย2ช่องที่10เอาใหม่นะครับถ้าเล่นชุดที่3ทั้งชุดจะเป็นอย่างนี้ครับลูกต่อไปเป็นลูกต่อเนื่องนะครับ ตรงนี้ก่อนครับแฮมเมอร์ออนที่สาย6ช่องที่9ไป10ต่อมาเป็นสาย5ช่องที่9ไป12นะครับต่อมาสาย4ช่องที่12ไอ้11ไป12สาย3ช่องที่11ไป12แล้วมีการเหมือนเล่นกลับไปกลับมานะครับพูลออฟด้วยแล้วก็สไลด์12ไป14
แล้วก็จบด้วยสาย2ช่องที่15เอาใหม่นะครับช้าๆอีกทีนะครับตรงนี้เนี่ยจะดีดสายละทีนะครับดูมือขวาดีๆนะครับแล้วก็พอจบที่สาย2ช่อง15แล้วก็ลูดนิ้วไปครับให้เสียงมันหายนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายจะเป็นตัวนี้เป็นการซีเควนต์โน้ตนะครับตอนแรกเล่นที่สาย1ช่องที่15แล้ว17 14 15มันจะเป็นกลุ่มละ4โน้ตนะครับแล้วก็มาที่สาย2ช่องที่17สาย1ช่องที่14แล้วก็สาย2ช่องที่15 17จะตอนนี้จะได้8โน้ตแล้วนะครับแล้วก็สาย2ช่องที่14 15แล้วก็12 14ช้าๆนะครับแล้วก็จบด้วยให้มันออนทูนออฟที่11 12นะครับ2ที่แล้วก็สไลด์12ไป14แล้วจบน้องสุดท้ายด้วยสไลด์ไป15ครับดูชุดสุดท้ายใหม่นะครับคราวนี้ผมลองเล่นช้าๆทั้งชุดให้ดูครับประมาณนี้แล้วครับลองฝึกกันดูครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้